สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใหม่ของฟีฟ่าหาเหรียญนำโชคลุ้นแพ็กเกจคูณ2ฮะแต่เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะก็จะมี4แพ็กเกจให้เลือก มีซิลเวอร์มีโกลมีแพลตินัมและเดมอนนะครับเซตแรกซิลเวอร์50แคสก็มี4อันให้เลือกไม่ได้ให้เลือกดิมี4ไอเทมที่เขาจะให้มานะครับก็มีตามนี้ฮะแล้วก็มีต่อไปก็เป็นแพ็กเกจโกลก็จะมี6ไอเทมจะมีลุ้นตามนี้ 2,000 แคชก็200ต่อไปก็แพ็กเกจแพลตินัมแพ็กเกจแพลตินัม500แคชก็500บาทมี6ไอเทมนะครับวอเบสท็อป20 10พีเบส10นะครับ19เลเวล P คูปองส่วนลด30เซน200 M แต้มอัปเกรดอีก1 M ต่อไปก็เดียมอนนะครับ150,000แคสก็1,500บาทนี่ก็ให้เทมให้7ชิ้นนะครับ จะมีตามนี้นะฮะเวอร์ซิเจนท็อป30รวมมาถึงเวอร์ซิเจนนะครับมีเงิน500 M แต่มาเกต3ล้านเดี๋ยวผมจะลองเลือกซื้อ50แคทแล้วกันเพราะว่างบน้อยอะฮะดีมีไม่เยอะลองดูละซื้อมาปุ๊บปาร์คไม่เจอเหรียญนะฮะดวงไม่ดีไม่ค่อยมีโชคกับใครเขาอ่ะมาดีเท่าไหร่5,000กดแคทพอดีงบน้อยฮะมีแค่นี้ลองดูอีกอันนึงมันต้องเผื่อเจอบ้างล่ะไปอยู่อันแพงหมดกูไม่มีตังค์บอกเลย ลองเปิดดูสักอีกอันนึง 5,000 แคส อันที่2ตึ้งๆโอ้โหไม่เคยมีดวงเลยไม่มีดวงเลยจริงมันอาจจะไปอยู่3อันนี้ก็ได้นะโกลแพลตินัมเดียมอนใครลองไปใส่ดูฮะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูไอ้ที่ได้มานะนักเตะดูว่าไอ้ 5,000 แคทเมื่อกี้แพ็กเกจซิลเวอร์เมื่อกี้มันได้อะไรบ้างอันนี้ไอเทมที่ได้มานะเรามาดูก็คือนี่แต่นี้2ชิ้นมาเปิดดูว่าจะได้อะไรแพ็กเกจซิลเวอร์22 M 900,000มาดูอีกอันอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวดูดิว่าจะดูบวก8ไหมสองตัวอ้าวล็อบเบนบวก5อะไรวะบวก6กูเมส191 M ละกับ9 M ก็โอเคมั้งไม่รู้
แล้วนอกนั้นก็จะเป็น จะเป็นไอเทมอะที่เห็นบอกว่าได้อะไรนะได้ 15M หรือ 10M เนี่ยจำไม่ได้ละฮะก็ตอนนักเตะก็เปิดให้ดูแล้วครับก็มีรีวิวแค่นี้ฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับผมว่างๆเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เอามารีวิวกันนะครับครับสวัสดีครับ